ดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Eat Around with Brian วันนี้ก็อยู่ในฉากบ้านนะวันนี้อยู่บ้านนั่นเองนะครับเรียกว่านอกจากปลากับผักในตลาดแล้วหน้านี่นะฮะสดที่สุดแล้วนะก็อยู่บ้านนี้ก็ไม่ทำอะไรเลยทีนี้เมื่อวานไปลอนดอนมาแล้วก็ไปเจอร้านนึงฮะให้ดูกล่องแล้วกันนะครับชื่อร้านนี่ฮะคาเฟ่เดินนาตานะครับเขาบอกว่าเป็นทับไข่โปรตุเกสว่าอย่างนี้นี่ก็เป็นคนซื้อของน้อยไม่เป็นซื้อทีก็ซื้อครบทุกหน้าวิ่งเลยนะฮะแล้วก็เอากลับบ้านมาแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งเข้าเตาอบไปอุ่นนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะเนี่ยฮะหน้าตาอย่างนี้นะฮะซึ่งมีหลายรสมากวันนี้ก็เลยอุ่นแล้วก็จะมาชิมให้ทุกคนรู้จักคาเฟ่นาตาว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้เนี่ยคือซื้อมา16ชิ้นเป็นเซตของเขาก็คือเนื่องจากว่าในถาดเนี่ยมันฟิตได้แค่15ชิ้นก็เลยแอบกินเย็นๆไป1ชิ้นคือเมื่อคืนมาปุ๊บก็คือแช่ตู้เย็นเลยเพราะกลัวคัสตาร์ดเสียต่างๆนะพอตอนที่ชิมเย็นๆเนี่ยรสคลาสสิกที่กินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแป้งเนี่ยแป้งทานเนี่ยกรอบแน่นอนส่วนตัวคัสตาร์ดเนี่ยพอแช่ตู้เย็นจะมีความเย็นๆอร่อยดีมีความแบบแต่แน่นๆหน่อยนะมันจะไม่ค่อยเบาดึงๆเหมือนทัดไข่มาเก๊าหรือว่าทัดไข่ที่เรากินที่เมืองไทยสักเท่าไหร่นะครับแต่นั้นกินตอนเย็นๆนะรสชาติก็นวลๆดีทีนี้เรามากินแบบร้อนๆกันบ้างนะฮะเพิ่งออกจากเตาเลยนะฮะเริ่มจากอันแรกนะฮะเป็นหน้าคลาสสิกนะฮะนี่นะฮะเป็นหน้าคลาสสิกนะขออนุญาตกินเลยนะฮะกลิ่นดีอยู่นะเอ้ยนี่ไม่ใช่คลาสสิกฮะขออภัยนี่คือสตรอเบอรี่นะฮะทุกอย่างก็สดมากเพราะดมแล้วมีกลิ่นสตรอเบอรี่ถึงว่าล่ะเนี่ยฮะเป็นสตรอเบอรี่นะฮะอยู่ข้างในนะฮะหอมสตรอเบอรี่เลยนะชัดเจนมากเดี๋ยวขอกินเลยก็ได้ตัวแป้งทาร์ตกรอบตามมาตรฐานมีความกรอบตามมาตรฐานแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนที่นี่ฮะแป้งเขาจะบางกว่าที่เมืองไทยอันนี้เท่าที่รู้สึกได้ที่เมืองไทยมันแป้งจะหนากว่านะครับแล้วก็รสทัดไข่ก็ไม่ดึงดังเท่าที่เคยกินที่ไทยหรือที่มาเก๊าแต่จะหวานไม่มากจะหวานอ่อนๆแต่เนื้อมีความคัสตาร์ดดีนะฮะแล้วพอใส่สตรอเบอรี่ปุ๊บสตรอเบอรี่ก็จะมีความหอมขึ้นมานะครับซึ่งเดาว่าตัวทัดไข่มันเบสเหมือนกันหมดแหละแต่จะมาชิมว่าพอใส่ท็อปปิ้งต่างๆแล้วมันจะให้ความต่างยังไงนะฮะนี่สตรอเบอรี่นะฮะจบไปนะฮะรสคลาสสิกของจริงแล้วฮะขออนุญาตกินนะฮะโอเคเรื่องเนื้อได้ข้อสรุปแล้วว่ามันไม่ดึงดังเท่าที่ไทยมันไม่ได้แบบหวานเท่าที่ไทยแล้วก็ลักษณะเนื้อของที่นี่จะมีความแบบเหมือนแน่นกว่ากินคัสตาร์ดมันจะไม่ได้เนื้อเนียน 100% นะครับมันจะมีความแบบเหมือนจะเรียกว่าเกรนนี่ทรายๆก็ไม่เชิงอะฮะแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้เนียนดึงเรียบเนียนแบบที่เราเคยกินมา 100% แต่ว่ารสชาติดีไหมถือว่าดีแล้วก็ไม่หวานจัดนะครับแล้วก็ตัวแป้งนี่ก็กรอบแล้วรู้สึกว่าจะบางที่ไทยด้วยแต่ตอนที่แช่ตู้เย็นก่อนที่จะอุ่นเนี่ยตัวแป้งมันก็จะค่อนข้างเกาะกันกินแล้วก็จะกรอบเป็นอีก texture นึงแล้วแต่ชอบจริงขอเหลือไว้ก่อนไปชิมหน้าอื่นๆต่ออันนี้คือหน้าแอปเปิลซินนามอนนะฮะดูในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะเห็นผงซินนามอนโรยข้างหน้าชัดเจนมากกลิ่นซินนามอนรอบเลยแล้วมีไส้แอปเปิ้ลอยู่ข้างในนะเดี๋ยวขอกัดเข้าไส้แอปเปิ้ลนึงแอปเปิ้ลไม่เปรี้ยวเพราะอาจจะเคี่ยวน้ำตาลซินนามอนมาแล้วทำให้มันออกแนวออกหวานอ่อนๆแล้วก็หอมแต่ไม่ได้เปรี้ยวโดดขึ้นมาก็ใช้ได้นะขออนุญาตวางก่อนมีหลายหน้าให้เราชิมกันอยู่นะฮะอันนี้บลูเบอร์รี่นะฮะนี่บลูเบอร์รี่นะฮะบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่
ลูกใหญ่ทั้งลูกเลยนะฮะเห็นกันชัดๆเลยนะขออนุญาตกัดเข้าเป็นบลูเบอร์รี่เลยข้างในก็มีการใส่บลูเบอร์รี่แบบเดี๋ยวจะหาทางไหนดีอ่ะข้างในก็มีความใส่บลูเบอร์รี่ผสมไปในเนื้อด้วยนะฮะอันนี้ก็ไปกันได้นะไม่รู้สึกขัดเขินส่วนตัวบลูเบอร์รี่มีความเปรี้ยวนิดนึงนะครับตัดด้วยดีอยู่นะครับทำไมกินรู้สึกดีวะหรือฉันหิวอะอ่ะต่อไปนะครับเป็นราสเบอร์รี่นะอาจจะบุบเบี้ยวบ้างเนื่องจากการเดินทางนะหน้าตาประมาณนี้นะครับขออนุญาตกินราสเบอร์รี่อันนี้ราสเบอร์รี่โรยมาแค่ในหน้าไม่อยู่ในเนื้อกินแล้วก็เพราะโอเคอ่ะก็ราสเบอร์รี่อ่ะก็ทำได้ครับทีนี้หน้าถัดไปนะฮะคือหน้าโคโค่หรือหน้ามะพร้าวอ่ะนี่เลยฮะก็คือถ้าพูดถึงโคโค่มะพร้าวที่ประเทศนี้นะฮะอย่าคาดหวังว่าจะได้กินมะพร้าวอ่อนมันจะมีความเป็นมะพร้าวเกล็ดพวกขั้วขาวๆอ่ะครับขอชิมนะครับขออนุญาตจะทำว่าก็โอเคไม่ได้รู้สึกขัดแต่ว่าถามว่าส่วนตัวปลื้มขนาดนั้นไหมก็เฉยๆครับไม่ได้แบบไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วฮะหน้าช็อกโกแลตฮะมีช็อกโกแลตโรยเป็นแท่งๆเนี้ยอยู่บนหน้าด้วยแต่เนื่องจากว่าไปอบมานะฮะก็เลยจะมีความแบบกลืนๆกับสีเข้าไปนะขออนุญาตชิมรสช็อกโกแลตแล้วนะฮะช็อกโกแลตที่เขาใช้สุดจะเป็นเหมือนเป็นดาร์กนะฮะเพราะว่ามีความเข้มแต่ขอชิมทีนึงแล้วกันนี่น่าจะเข้าไปทางดาร์กแต่ไม่ได้ดาร์กแต่หรือเปล่าหรือผสมแป๊บนึงนะฮะเริ่มงงแล้วสรุปว่าน่าจะเป็นมิ้วหรือดาร์กไม่ชัวร์แต่มันจะไม่ค่อยหวานคือเขาบอกว่ามันไม่ได้ดาร์กขนาดดาร์กแต่สิบที่ขมมากแต่ก็ไม่ได้มิ้วถึงขนาดหวานแสบไส้ขนาดแต่เราว่าน่าดูสีแล้วน่าจะเป็นมิ้วที่ไม่ได้หวานมากแล้วปกติมันเข้ามาเป็นแท่งเอิญพอไปอบซ้ำมันก็เลยละลายเยิ้มนิดนึงนะครับแต่ว่ารสชาติส่วนตัวแล้วเฉยๆนะเฉยๆโดยสรุปทักไข่ร้านคาเฟ่เดอร์นาตาเนี่ยเรารู้สึกว่าอยู่ในระดับที่โอเคให้ประมาณ 3.5 หรือ4ประมาณนี้นะครับเต็ม5โดยที่ตัวแป้งเนี่ยกรอบดีแล้วก็มีความบางกว่าที่ไทยมากสังเกตว่าเขาจะให้ตัวคัสตาร์ดเยอะมากแต่คัสตาร์ดที่นี่อาจจะไม่ได้หวานไม่ได้เด้งดึงหรือเรียบเนียนเท่าที่เคยกินที่เมืองไทยหรือมาเก๊าจะออกแนวแบบไม่ได้เรียบเนียนขนาดนั้นแต่ว่าหวานอ่อนๆและตัวท็อปปิ้งที่ชอบที่สุดส่วนตัวนะขออนุญาตพิจารณาก่อนน่าจะชอบแบบสตรอเบอรี่ราสเบอรี่อะไรเงี้ยชอบที่สุดแล้วเงี้ยแอปเปิ้ลซินนามอนก็โอเคนะครับก็เป็นมินิรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับทัดไข่ร้านคาเฟ่เดอร์นาตาครับ